ยังร้องเลยครับผมขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับผมในสำหรับวัฒนธรรมดานะครับผมถือว่าก็ยังอยู่เยอะเลยทีเดียวนะครับผมขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับผมก็บอกแล้วว่าวันนี้ก็ร่วมซื้อบัตรนะครับผมก็ได้บุญกันด้วยแล้วก็เอาเงินเข้าวัดนะครับผมก็ถือว่าร่วมทำบุญกันนะครับผมแล้วก็เก้าอี้ก็วันนี้ก็รู้สึกว่าขายหมดกันเลยทีเดียวนะครับผมก็ขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับผมที่ร่วมซื้อกันนะครับผมก็ร่วมอยู่เป็นแรงใจแรงเชียร์ของพวกเรานะครับผมร่วมสนุกกันนะครับผมนอกจากจะได้ทำบุญแล้วยังได้ออกกำลังกายด้วยนะใช่ครับผมติดว่าพวกเราคอนเสิร์ตใหม่แล้วก็น้องๆนางรำอีก2คณะ2เวทีด้วยกันครับผมแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามพวกเราด้วยนะครับผมถือว่าหนาแน่นกันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ฝากร้านค้าด้วยแล้วกันนะครับผมช่วยอุดหนุนกันด้วยนะครับผมว่าเราไปทำการแสดงที่ไหนก็มีร้านค้าตามไปได้ถือว่ามองดูมีอะไรมากมายขอบคุณร้านปลาโป่งด้วยแล้วกันครับผมนึกว่าเก็บกลับแล้วนะโอ้ยได้นักร้องหญิงเราไปประมาณ 1,000 บาทโอ้โหอันในช่วงนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์คิวงานกันสักช่วงแล้วกันครับผมครับผมก็สำหรับคืนพรุ่งนี้ก็ไม่มีนะครับผมแยกกันไปจะพูดแถลงนะมีวันที่4เลยแล้วกันครับผมที่โรงเรียนหนองบ้วยวันที่5ก็อยู่ที่วัดหนองแดงชะอำวันที่8ก็อยู่บ้านท่าแหลงบ้านแขกทางโน้นนะครับผมแล้วก็วันที่9ก็ยังอยู่ที่หนองบ้วยครับวันที่11ก็อยู่ที่วัดเขาเจ้ารามวันนี้ก็เป็นงานปิดทองประจำปีครับผมเริ่มทำบุญกันได้แล้วกันใช่ครับผมเป็นงานปิดทองสองลูกนิมิตของวัดเขาเจ้ารามนะครับผมวันที่12ก็อยู่ที่ตนดน้อยครับที่16ก็อยู่ที่วัดเขาลูกช้าง17เราก็อยู่งานประจำปีของวัดใหม่บางจากครับผมแล้วก็19อยู่ที่บ้านหัวคอยครับก็เป็นงานของมือเบสเรานะครับผมบวชเหรอไม่บวชไม่ใช่นะครับผมวันที่20ก็อยู่งานประจำปีวัดสำมะโรง21ก็ยังอยู่ที่วัดสำมะโรง22ก็อยู่ที่หนองทราย23เราก็อยู่ที่โค้งตะสุกนะครับผมก็เป็นงานสุดท้ายใช่ครับผมโดยคุณพาก็มีประมาณนี้แล้วกันก็ยังว่างเยอะใช่ครับผมรับสมัครเจ้าภาพกันแล้วกันช่วงนี้ครับผมเบอร์ติดต่อก็อยู่ทางด้านมือคีย์บอร์ดเราแล้วกันนะครับผมครับผมแล้วก็หรือว่ามีอีกช่องทางนึงก็คือFacebook นะครับผมก็พิมพ์คำว่าวงดนตรีเพื่อนใหม่เข้าไปนะครับผมก็จะเจอกับคิวงานแล้วก็มีภาพบรรยากาศที่เราทำการแสดงในแต่ละที่เอาไปลงนะครับผมก็ท่านขึ้นมาเต้นรูปมาร่วมสนุกอาจจะมีรูปไปลงในเพจของพวกเราด้วยนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับผมกับวงดนตรีเพื่อนใหม่นะครับผมแล้วก็
ขอบคุณกับน้องๆนางรำด้วยนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็มีเพจเหมือนกันนะใช่ครับผมก็ต้องส่งไปหาดูเอานะครับผมก็มีสโนน้อยบ้านนาแล้วก็เพชรโสภานะครับผมอ่ะอ่านบันเมาส์ก็เลยดีกว่าแล้วกันครับผมตอนนี้ก็เป็นบันเมาส์ของทีมงานป่านึกบ่อตาอะไรเนี่ยไม่เป็นไรตานึกแล้วครับผมแล้วก็เจตูนนะครับผมบ้านช่องนะครับผมแล้วก็ไม่บางซ่องนะแต่บางซ่องบางบางโอ้อ่านไม่ออกภาษาไทยตัวติดนั่นแหละครับสมมุติไปครับผมแล้วก็คุณพี่แมมด้วยละกันนะครับผมรอบนี้แล้วก็เจ๊น้อยครับผมแล้วก็เจ๊นันนะครับผมครับผมหลายใบกันเลยทีเดียวเชียร์ครับผมก็จัดรวมๆกันไปแล้วกันครับผมในรอบนี้ก็จัดเป็นไม่ได้บอกไม่ได้บอกก็มีพี่แมมก็10ใบนะครับผมที่เหมามานะครับผมที่เหลือก็ไม่ได้เขียนไว้ก็ได้เขียนไว้ประมาณก็อ่านประมาณนี้ใช่ครับผมเดี๋ยวจัดกันเลยแล้วกันครับผมในรอบนี้เป็นย้อนยุคกันสักนิดหนึ่งแล้วกันครับผมเมาเมากันสักช่วงแล้วกันเมาขึ้นมาในจังหวะสามชาติแล้วกันครับผมเมามาก็จัดให้เลยแล้วกันนะจ๊ะช่วงนี้อยู่กับเขมรไล่ควายจ้าพอหมดงานไทยเราจุ่มพุงควายเข้าบ้านพออาบน้ำควายสำราญแล้วเสร็จจากงานเบิกบานร้องเพลงลำวาเราชาวนาสุขสบายขึ้นคำเดินง่ายเราเดือดร้อนควายร้อง